ไม่ได้จะมาแก้แค้นแต่จะมาแก้ตัวฮ่าไม่อยากจะยอมรับนะคะอยากจะถอนหายใจยาวๆแต่ก็ต้องยอมรับในความพ่ายแพ้ของตัวเองนะคะทุกคนจากที่มินทำคลิปมานะคะมินส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้แพ้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมินจะมาขอแก้ตัวมินจะไม่ยอมแพ้อีกเด็ดขาดและมินคิดว่าการตั้งกล้องของมินครั้งนี้เนียนแน่นอนนะคะมินจะทำให้จูนหัวเสียหัวร้อนกับมินให้ได้จะให้ทุกคนเห็นท่าทีแบบคือที่ผ่านมาทุกคนไม่เคยเห็นจูนในมุมโกรธโมโหโมโหมินอ่ะจะแฉจูนในด้านนี้มินอยากให้ทุกคนเห็นด้านที่ทุกคนไม่เคยเห็นอ่ะเออแบบว่าจูนในกล้องเป็นคนที่ดูดีมากอะไรมากเลยนะคะวันนี้แหละมินจะต้องทำให้ได้นะคะมินจะมาแฉด้านมือของจูนนั่นเองจะทำให้จูนโมโหแบบสติแตกให้ได้อ่ะเออไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะต้องได้วันนี้มินจะชนะจูนให้ได้วิธีแกล้งของมินวันนี้นะคะก็จะคือว่ามินจะอยู่ในห้องแล้วก็คือจะใส่หูฟังและมินจะทำตัวเป็นแบบไบโพล่าเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องเพลงเข้าใจอารมณ์ป้าก็คือจะไม่สนใจจูนพูดอะไรก็จะไม่ฟังนะคะก็จะมาดูรีแอคของจูนนะว่าเวลาแบบเห็นมินเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะอะไรแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะไปรอติดตามกันได้เลยนะคะทุกคน A few moments laterจะได้แข็งแรงเราไม่อยากให้เขาแข็งแรงเหรอแล้วก็ไปออก
ของเธอสิเขาจะอ่านคึกอะไรอ่ะวันนี้คึกอะไรฮะคึกอะไรออกกำลังกายจะได้แข็งแรงนะโถ่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะได้ออกไหมหนึ่งออกอีกออกอีกออกอีกเหนื่อยแล้วอ่ะเล่นติ๊กต็อกดีกว่าเบื่อ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 เมียเบื่อเบื่อโอ้ยเบื่อเกิดเป็นตีนทำไมทำไมต้องเกิดเป็นหัวเข่าเอ๊อะไรอ่ะพอแล้วเลิกเล่นเลิกเล่นไม่รู้เรื่องเลยไปไปย่องไปดิย่องไปดิย่องไปดินะคะแต่ว่ามินเจ็บตัวอะไรเนี่ยอะไรทำคลิปอะไรก่อนเอาดีๆทำคลิปทำให้เธอโมโหไงแก้แค้นแล้วเขาต้องโมโหเธอเรื่องต้องเขาทำตัวอย่างเงี้ยใส่เธอเวลาเธอแบบว่าดูหนังอะไรเงี้ยไงอืมเข
ขาก็เลยแบบจะกวนเธอให้ทุกคนเห็นด้านมืดด้านร้ายของเธออ่ะไม่ใช่ค่ะจูเป็นคนดีค่ะรักแซนนะคะเป็นคนดีมากๆทุกคนยังไม่เห็นทุกคนหลับตาอยู่ทุกคนยังไม่เห็นเราเป็นคนดีเว้ยเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะเมื่อกี้นะคะจูนอ่านนิยายอยู่นะคะอ่านนิยายใน Facebook อะไรอย่างนี้นะคะที่เขาเป็นเพจกันมานั่นแหละเออแล้วทีนี้พี่มินอ่ะคือเหมือนมากวนจูนและตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วป้าที่เขานั่งอ่านอยู่อ่ะเหมือนเธอก็มาเริ่มมากวนเขาแล้วแหละตอนนั้นนะคะแต่ว่าจูนตอนนั้นจูนหงุดหงิดเพราะมันร้อนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศมันเย็นเพราะว่าเปิดแอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดนิยายอ่ะไม่ใช่เป็นคนติดอะไรขนาดนั้นเออก็เลยไม่ซีเรียสแล้วว่าทำตัวตลกถ้าเป็นใครใครก็ต้องหาจริงไหมคนดูอยู่ตรงนี้เชื่อเลยว่าต้องหาถ้าใครมาเป็นจูนตรงนี้ต้องหานะคะไม่มีอารมณ์โกรธแน่นอนก็ไม่รู้อ่ะก็คิดว่าจะทำให้โกรธแต่มันดันออกมาเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายทุกคนก็มองมินเป็นตัวตลก ตลกสำเร็จไหมคลิปนี้ไม่ ไม่สำเร็จหรอกเขาก็ไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่ามินถ่ายคลิปยังไงไม่รู้ว่าถ่ายแต่ว่าก็ทำแบบว่าต้นคลิปเขาตั้งใจไว้ว่าจะแบบเผยท่าเทของจูนแต่คือมันไม่ได้อ่ะจูนเป็นคนดีค่ะแถมเจ็บตัวหน่วยอ่ะสรุปว่าจูนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อความเจ็บปวดของมินด้วยมินจะพยายามใหม่แต่ครั้งนี้มินตั้งกล้องเนียนด้วยเออมินบอกแค่นี้แล้วมินตั้งกล้องเนียน